ผู้ชมครับจากบาสไปดูเทนนิส French Open รายการใหญ่บนคอร์ตดินชิงเงินรางวัล 1,500 ล้านบาทเบอร์หนึ่งของโลกจากสเปนราฟาเอลนาดาลครับเจอกับคู่แข่งที่อายุน้อยกว่า8ปีผมเห็นแค่ชุดผมก็รู้แล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์นาดาลครับมาในชุดสีฟ้าผมดูชุดก็รู้แล้วครับชนะแน่ฮะชุดเหนือกว่าเยอะแล้วดูลีลาของนักเทนนิสวัย32กับลูกงัดสายรุ้งนะครับคู่แข่งนี่คือชื่อเตียมนะครับอายุน้อยกว่าแต่คุณผู้ชมฮะเมื่อคุณเจอนาดาลกระทิงดุดูพี่แกขึ้นมาอย่างวัวกระทิงฮะไม่เอาถอยดีกว่าครับ2-0เซตนาดาลขึ้นนำดูหน้าครับดูหน้านี้เขาเรียกว่าหน้าทำใจฮะรู้ว่ารอดยากนะครับและสุดท้ายนาดาลชนะนะครับคว้าเงินรางวัลไป80กว่าล้านบาทก็เป็นแชมป์ French Open ถ้าเกิดรวมรายการใหญ่ๆหรือที่เขาเรียกกันว่า Grand Slam นาดาลได้ไปแล้ว17แชมป์นะครับตามหลังโรเจอร์เฟเดอเรอร์อยู่3แชมป์ก็ต้องดูคู่นี้ห้ามหันกันเหมือนกับเมสซี่แล้วก็คริสเตียโนโรนัลโด